ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะและแล้วในที่สุดอีเวนต์ตำนานทีเด็กภาค4ก็จบลงไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลขั้น7นะคะเจ้าหญิงอมอลี่สายลุงนะคะอมอลี่สายลุงนี่ความสวยงามของนางนะคะก็ได้รับตอนเช้านะคะก่อนเที่ยงถือว่าผ่านเร็วอยู่สำหรับเรานะคะที่มาเล่นขั้น7 2วันสุดท้ายแล้วก็ขั้น6หลายวันมากแต่ขั้น7เล่นแป๊บเดียวนะคะก็ผ่านเพราะว่าได้จิ้มบ่อยกว่าขั้น6นะก็สวยงามสมกับเป็นรางวัลขั้นสุดท้ายจริงๆทีนี้จะบอกว่าเราไม่ได้อัดคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้เลิกงานช้ามากตอนที่รับรางวัลนะคะคอมมูนิตี้ก็ได้เพชรด้วยแล้วก็ได้อะไรอีกอวตารใช่มั้ยอวตารเป็นอะไรนะนี่เป็นรูปของ Starlight นะคะก็จะเปลี่ยนไปใช้แล้วกันอ่ะก็ได้อวตารแล้วก็ได้เพชรแล้วก็ได้น้องสกูทารูนะคะนี่เดี๋ยวพาน้องมาลงบ้านกันมาหาเพื่อนอีก2ตัวนะคะสกูทารูสายลุงเป็นน้องม้าตัวเล็กตัวที่3นะคะนี่เพื่อนๆก็มาต้อนรับด้วยน่ารักมากเจ้าหญิงอมอลี่ก็มานะคะนี่เราคิวตี้มาครูเซเดอร์ก็มีครบ3ตัวแล้วอุ๊ยเพิ่งเห็นโบของ Apple Bloom โบลายดอกไม้น่ารักมากเลยไหนสกูทารูเนี่ยนี่น้องนะคะปีกน้องดูใหญ่ขึ้นเนาะพอเป็นสกูทารูร่างสายลุงนะคะน่ารักอยู่นะเนี่ยนี่น้องดีใจมากที่ได้น้องมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะร้านค้าประจำดูการมีเควสมาให้ทำก็คือให้ไปเล่นมินิเกมเมืองคริสตัลเก็บเหรียญให้ได้800เหรียญนะคะเราก็เล่นเสร็จไปหมดแล้วก็ได้รับคาถามานะคะตอนนี้มีคาถา57ละเดี๋ยวลองไปจิ้มดูว่าจะได้เพิ่มอีกไหมนี่ได้มาเพิ่มอีกนะคะเป็น60แล้วใครสะสมไปแลกโพนี่ตัวแรกได้แล้วบ้างมามินบอกกันได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกลูกโป่งเขียวดีกว่าเอาอวตารนะคะอวตารอันนี้นี่ปึ๊บแลกแล้วทีนี้ก็เหลือลูกโป่งเขียว48ทีนี้ก็จะมีแต่ของตกแต่งนะคะที่ให้แลกเราก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีของตกแต่งหรือว่าจะรอให้ลูกโป่งเขียวเปลี่ยนเป็นเพชรดีกว่าไหมเออเราอาจจะเก็บลูกโป่งเขียวไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนเป็นเพชรก็ได้นะคะเพราะว่าของตกแต่งไม่ค่อยมีอันอยากได้เลยกล่องบูฟี่นี่ก็มีหลายอันแล้วอันอื่นก็เหมือนจะมีหลายอันแล้วเหมือนกันก็เอาไว้ก่อนเราจะเก็บลูกโป่งเขียวไว้ให้เปลี่ยนเป็นเพชรดีกว่านะคะส่วนคราม่วงนี่ก็ต้องเก็บยาวๆเลยมีให้แลกเยอะมากโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้นะคะก็จะจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันอีเวนต์หน้านะคะก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เนาะเพราะว่าเลิกงานก็ช้านะคะกลับมาถึงบ้านก็เกือบ3ทุ่มแล้วในแต่ละวันนี้ก็เหนื่อยมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวว่างเนี่ยจะไปตอบคอมเมนต์นะคะก็เข้าใจกันหน่อยนะโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันอีเวนต์หน้านะคะ